สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนทำ permission นะครับกับเซิร์ฟเวอร์คลาสอังกฤษนะครับก็ขั้นแรกมาที่หน้าตัวโหลดปลั๊กอินเหมือนเดิมครับแล้วเสิร์ชหาคำว่า essential สะกดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวอย่างนี้นะครับมี S ด้วยนะอย่าลืมจากนั้นก็เสิร์ชมาครับจะเจออันแรกเลยกดคลิกเข้าไปครับแล้วก็ดาวน์โหลดตรงนี้มาครับ Group Manager นะครับเริ่มดาวน์โหลดมาเปิดโฟลเดอร์คลิกขวานะครับเลือก Extract to Essential นะครับจากนั้นจะได้โฟลเดอร์มานะครับให้ก๊อปทั้งหมดนี้คลิกขวา copy นะครับปิดไปเลยอันนี้ไม่ต้องการแล้วไปที่เซิร์ฟเวอร์ของเราครับแล้วก็ไปที่ plug in นะครับวางมันลงไปจากนั้นรันเซิร์ฟทันทีครับเหมือนเดิมเลยแล้วก็สต็อปไปครับเสร็จแล้วจากนั้นก็ต้องมาที่อินเทอร์เน็ตต่อนั่นแหละไปที่โฟลเดอร์ที่เราปลั๊กอินที่เราลงไว้นะครับก็คือ Odme ของเราไปที่ Bucket Dev นะครับจากนั้นจะนี้แล้วให้หาคำว่า Permission จะแล้วกดก็จะมี Permission อย่างนี้ให้นะครับอันนี้ก็คือ for user command ก็คือถ้าใครสะดวกก็ตรงนี้ไปเลยยัดใส่ไปเลยเดี๋ยวจะสอนวิธียัดใส่นะครับนี่สรุปเลยยัดใส่แต่เราจะมาทำตรงนี้กันนะครับไปที่ plugin นะครับ group manager world group นะครับจะเจอหน้าจออย่างนี้นะครับอธิบายกันก่อน group ก็คือที่อยู่ของ group ทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์นะครับในเวอร์นี้ในเวอร์นะครับเพราะว่าถ้าสร้างอีเวอร์หนึ่งก็จะไม่เหมือนกัน default คือกลุ่ม default นะครับจะมี status default เป็น true ก็คือเมื่อเข้าเซิร์ฟเวอร์มาเนี่ยทุกคนในเซิร์ฟเมื่อเข้าเซิร์ฟเวอร์ได้งงแล้วขอประมวลความผิดก่อนเมื่อคนเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์จะได้กลุ่มนี้อัตโนมัติครับโอเคเราก็ปรับเป็น member ต่อมาอันนี้ builder นะครับ builder ก็คืออันนี้ลบไปก่อนปรับตามไหมครับตอนนี้ปรับตามเลยก็ได้จากนั้นตรงนี้เป็น false ไปครับถูกแล้ว builder คือกลุ่ม builder นะครับอันนี้เอาตัวเล็กดีกว่า memberเอาตัวเลขไปนะครับแล้วก็ builder จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับของเซิร์ฟเวอร์ซึ่งมีอำนาจสูงกว่า default หรือ member ปรับตามไหมครับตอนนี้ moderator ก็คือกลุ่มที่มีอำนาจสูงกว่า builder นะครับแล้ว admin ก็คือกลุ่มที่มีอำนาจสูงกว่า moderator นะครับแล้ว owner ก็คือกลุ่มที่มีอำนาจสูงสุดในเซิร์ฟหรือมีอำนาจสูงสุดที่สูงกว่า admin นะครับก็จะลบกลุ่มที่ไม่ต้องการออกไปคือเท่านี้จะเหลือ2กลุ่มนะครับถ้าใครจะเพิ่มถ้าใครจะเพิ่มครับก็กดตรงนี้มาปรับชิดไปอย่างนี้ก็พาต้องไปเพจพาดวางไปแล้วกันครับสมมติเราตั้งกลุ่มนี้เป็น VIP นะครับปรับ permission ตรงนี้นะครับเพราะเครื่องหมายอย่างนี้นะครับแปลว่าทุกอย่างครับดอกจันในที่นี้เป็นทุกอย่างทั้งหมดอะไรประมาณนี้นะครับก็คืออันนี้จะหมายถึงว่า VIP มี permission ทั้งหมดก็คือสามารถทำอะไรได้ทุกอย่างใช้คำสั่งทุกอย่างอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเราไม่ต้องการปรับเป็นอย่างนี้ไปก่อนนี่คือความหมายความว่าว่างเปล่านะครับประมาณนั้นเราจะมาเริ่มการใส่ permission กันก่อนนะครับ
ลบตัวนี้ออกครับ Enter มาขีดเว้นวรรคก๊อปตรงนี้นะครับ Copy วางลงไปต้องมีเว้นวรรคเพียงอันเดียวนะครับหน้า Permission ทีนี้เราก็ใส่ Permission เสร็จแล้วครับก็คือ Group Member เนี่ยสามารถ Register ได้จะอธิบายกันนะแล้วก็แบบฉันทำ VIP ต่อครับเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็ Owner เป็นแอดมินดีกว่านะอันนี้ลืมอย่าลืมปรับนะครับไม่งั้นมันจะตีเย็นมั่วเลยว่ากลุ่มไหนใหญ่กว่าอะไรอย่างเงี้ยครับปรับสูงกับเมมเบอร์นะครับอันนี้แอดมินสูงสุดแล้วก็สูงกว่า VIPครับจากนั้นเสร็จแล้วนะครับต่อไปแสนต่อไปเลยครับ copy มากดตัวนี้ครับ enter ขีดเว้นขีดขวาวางไปครับทีนี้ member ก็สามารถใช้ทับ login ได้แล้วนะครับใส่ต่อมันใส่ต่อ admin ที่ไม่ต้องใส่เพราะอะไรเพราะว่ามันมีคำสั่งทุกอย่างในเครื่องหมายนี้อยู่แล้วครับสามารถทำได้ทุกอย่างเลยต่อมานะครับล็อกเอาท์ใส่ต่อไปมันนะครับใส่ต่อไปแชร์พาสเวิร์ดเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับใส่ต่อไปอันดิจิเตอร์ก็คือการยกเลิกการเป็นสมาชิกนะครับก็คือทำอันดิจิเตอร์แล้วก็จะทำให้ตัวเองสมัครใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราจะเพิ่มอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่เรียกว่า moderator ชิดมาก่อน moderator นะครับ mod อย่างนี้พอละซึ่ง moderator ถ้าไม่อยากให้เขาได้คำสั่งหรือคำสั่งนะครับก็คือจะต้องไม่มีอันนี้แล้วก็ต้องมีอันนี้เพื่อให้เขาใช้คำสั่งได้นะครับcopy มาอันนี้คืออะไรสมมติ VIP สามารถใช้คำสั่งพวกนี้ได้ mod ก็ได้เช่นกันแต่ mod สามารถใช้คำสั่งนี้ได้ด้วยซึ่ง VIP ไม่สามารถใช้ได้เพราะว่าเราไม่ได้ให้เขาไปนะครับก็สามารถดูได้ว่าควรจะใส่ไว้กรุ๊ปไหนนะครับก็คือ default ทั่วไปคือสามารถให้ทุกคนได้ทั่วไปนะครับหรือ default เป็น OP ก็คือทั่วไปเนี่ยควรจะให้ OP มากกว่าที่ใช้คำสั่งนี้ได้นะครับออดมีแอดมินดิจิเตอร์คืออะไรกึ่งไลฟ์หนึ่งคือออดมีแอดมินดิจิเตอร์นะครับคือการสมัครสมาชิกให้ผู้เล่นนะครับก็มอดสามารถทำได้แล้วก็แอดมินทำทุกอย่างแล้วไม่ต้องพูดถึงเขานะครับอันดิจิเตอร์คือการที่มอดสามารถอันดิจิเตอร์ผู้เล่นคนอื่นได้นะครับรีโหลดก็คือการรีโหลดปลั๊กอินนะครับคือเมื่อเราตั้งค่าสมมุติเราตั้งค่าปลั๊กอินไปสมมุติเราตั้งค่านี้เสร็จแล้วเนี่ยพิมพ์อะไรปุ๊บเสร็จแล้วเซฟแล้วพิมพ์อันเนี้ยรีโหลดเนี่ยมันก็จะรีโหลดเฉพาะปลั๊กอินนี้นะครับหรือจะพิมพ์คำสั่งนี้ก็ได้ครับคือทับรีโหลดอันนี้จะเป็นการรีโหลดเซิร์ฟเวอร์นะครับจะทำให้ทุกปลั๊กอินนะครับรีโหลดทั้งหมดคือรีโหลดไฟล์ทั้งหมดนะครับแต่ไม่ค่อยชอบใช้นะครับก็คือมันจะส่งผลต่อเซิร์ฟเวอร์ก็คือเวลาทับรีโหลดเนี่ยผู้เล่นจะค้างนะครับบางคนครับแหลกสุดเลยก็มีก็ใช้เป็นรีโหลดทีละตัวอย่างนี้ไปเลยกว่าบางปลั๊กอินไม่มีให้นะครับก็ต้องทับรีโหลดกันไปมาต่อมันอยู่ดิจิเตอร์ได้นะครับรีโหลดถ้าไม่ใส่ก็คือจะไม่มีกลุ่มไหนใช้มันได้เลยยกเว้นแอดมินกดโกงนะฮะแชร์พาสเวิร์ดก็คือการเปลี่ยนพาสเวิร์ดของเพลเยอร์นะครับเสร็จแล้วทำไงเซฟครับจากนั้นไปที่กลุ่มเมเจอร์เหมือนเดิมครับไปที่เวิลด์มาที่ยูเซอร์ครับในนี้จะเป็นการเก็บกรุ๊ปของเพลเยอร์นะครับ
ก็คืออันนี้เขามีให้มาให้แล้วก็คือ Snow Leo มียศเป็นบิลเดอร์อะไรพวกนี้นะครับซึ่งเราไม่เอาลบไปเปลี่ยนชื่อตรงนี้เป็นเราครับแล้วเราเป็นยังไม่ใส่ดีกว่าสมมติเราไม่ใส่วางไปเซฟไปก่อนครับจากนั้นเรามาเปิดเซิร์ฟเวอร์กันตอนนี้ปิดไปได้แล้วครับไม่มีอะไรละไม่ครับครับเปิดเซิร์ฟเวอร์เจอปัญหาแล้วครับเดี๋ยวขอแก้แป๊บนึงตอนนั้นได้อยู่เนอะน่าจะเป็นที่เราใส่ลงไปนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราไม่ใส่ก็ไม่มีอะไรน่าจะเป็นที่ user นะครับลองเซฟไปจากนั้นเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับก็คือตรงนี้ปล่อยว่างกันไปนะครับอย่าไปใส่อะไรซึ่งผมอาจจะเข้าใจไปผิดเองนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะขออภัยในที่นี้นะครับโอ้ยอย่าเป็นหน้าจอจะเล่นไปแล้วไปที่มัลติเพลเยอร์ครับแล้วก็เซิร์ฟตัวเองเหมือนเดิมเลยจอยไปครับจากนั้นทับล็อกอินไปครับเหมือนเดิม2 3 4 5 6นะครับตกโลกแล้วเย เสร็จแล้วครับมาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นะครับมีแกะ2ตัวปรับเวลาครับสอนวิธีปรับเวลาก่อนแล้วกันไทม์เซตโซนก็คือสามารถดูคำสั่งทั้งหมดได้ในนี้นะครับคือถ้าเพลย์ออกมาอย่างเงี้ยจะเห็นนี่เลยคำสั่งทั้งหมดของบักกิตนะครับก็เยอะมากเลยตอนนี้โอ้แบนอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนี่เป็นคำสั่งของทุกปลั๊กอินเลยนะครับรู้สึกเรามาลองให้ตัว OP ตัวเองดูนะครับอันนี้โอเค OP แบนเราเป็น OP นะครับซึ่งตอนนี้เราเป็นกรุ๊ป default อยู่ก็คือเป็นเมมเบอร์นะครับเดี๋ยวไปลองไปอินให้เห็นก่อนว่าเราเป็นกรุ๊ปอะไรดีกว่าครับแล้วค่อยมาจัดการอันนี้อีกทีนึง stop ไปครับโอเคโอเคปลั๊กอินที่ว่านี้ที่เราจะลงนะครับคือปลั๊กอิน enchat enchat นะครับแอดแชทอย่างนี้แหละครับเสร็จแล้วกดเข้ามาครับบักกิตเดฟปิดไปจากนั้นเห็นตัวโหลดไฟล์ล่าสุดมาครับแอดแชท 0.8 นะดาวน์โหลดมาปลั๊กอินครับแล้วก็ลากเข้าไปเหมือนเดิมครับรันเซิร์ฟที1แล้วก็ปิดขึ้นเลยว่ะได้แล้วครับเสร็จแล้ว stop ไปครับไปที่ปลั๊กอิน enchant นะครับแล้วก็ไปที่ config ตรงนี้จะเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับในตัวแยกมาได้ไหมนะขอโทษจะเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับตัวนี้นะครับก็คือ prefix
นะครับ prefix ตรงนี้ก็คือเหมือนกับว่า plugin agent เนี่ยจะทำการเอาตัวเนี้ยมายัดลงตรงนี้นะครับก็คือสมมติเอา prefix prefix เป็นอะไรเป็น any copy มากรุ๊ปอะไรเราเป็นกรุ๊ปเมมเบอร์มันก็จะก๊อปมาเรามีซัฟฟิกอะไรมันก็จะก๊อปมาซึ่งไม่มีก็มาเข้าวาง nf ก็คือเพิ่มของมันเองนะครับก็คือเป็นอย่างนี้โอ้ลืมวงเล็บครับวงเล็บวงเล็บแล้วก็เวทบวกเนมเนมเราคืออะไรแบงค์เมสเซจของเราคืออะไรเช่นลองพิมพ์เมสเซจว่า help มันก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับ and eอันนี้เป็นโค้ด4นะครับก็จะมี and 1ถึง7มั้งครับจำไม่ค่อยได้แล้วก็ and a and a ถึง f มั้งครับจำไม่ได้เหมือนกันเพราะไม่ได้ยุ่งนานแล้วนะครับก็มันจะขึ้นมาประมาณนี้ครับก็คืออันนี้จะเป็นสีของมันนะครับแล้วก็จะขึ้นมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับถ้าถูกนะจากนั้นลองปิดไปแล้วเราปรับ perfect ดูครับอันนี้เริ่มปรับตรงนี้นะครับ member อันนี้ build fault ก็คือไม่สามารถสร้างได้นะครับต้องปรับเป็น true ถึงจะสามารถวางบล็อกหรืออะไรได้อย่างนี้นะครับ save ไปปิดอันนี้ perfect อันนี้ไม่ต้องปรับอะไรแล้วกันนะกด save ไปปิดไปให้หมดลองรันเซิร์ฟเวอร์ดูครับล็อกอินซีซั่นนะครับลองพิมพ์ดู help มันจะขึ้นเหมือนกันหรือเปล่านี่ครับจะขึ้นว่าเห็นไหมครับว่าจะขึ้นว่า member bank help นะครับเหมือนเลยก็สามารถปรับได้นะครับปรับสีก็หาในวิกิพีไม่ใช่วิกิพีเดียครับก็คือไปครับวิกินะครับแล้วก็หาคำว่าColor code นะครับเสร็จแล้วจะขึ้นตารางอย่างนี้อย่างไรอย่างไรน่านี่ครับ0ถึง9 A ถึง F นะครับก็คือ0จะเป็นสีแล้วตรงนี้ไปก็สามารถไปดูได้นะครับเสร็จแล้วเราจะเปลี่ยนยศเอ้ยไม่ใช่เปลี่ยนยศเปลี่ยนกลุ่มของเรายังไงนะครับก็คือ OP ตัวเองหรือยังน่าจะ OP แล้วแหละเสร็จแล้วพิมพ์ว่า top man pro เอ้ย man you at bank ไปกลุ่มที่ต้องการครับเช่น admin มันก็ต้องขึ้นว่า you will move to the group admin กดปุ๊บก็จะขึ้นกลุ่ม admin มานะครับถูกนะครับสมมุติเราจะไปในนี้ได้ป่ะเราจะไป VP ต่อนะก็ต้องใช้คำสั่งอีกคำสั่งนึงครับคือ add เนี่ยจะเป็นการเพิ่มชื่อของ player เนี่ยลงไปในไฟล์ user นะครับก็จะเปิดขึ้นมาจะเห็นได้ว่ามี bank อยู่ใน group admin นะครับซึ่งปกติตอนนั้นเราลบทิ้งไปหมดแล้วใช่ไหมแล้วทำไมมันขึ้นทันทีวะอ้าวกรรม fail กูฉันกด stop ก่อนแล้วกันเนอะ stop จะเป็นการเซฟข้อมูลเหมือนกันนะครับเนี่ยมันจะขึ้นการเซฟข้อมูลในพวกนี้จากนั้นจะเห็นได้ว่ามันให้รีโหลดตัวนี้เพราะว่ามันมีข้อมูลเพิ่มเข้ามานะครับตายมาแบงค์อยู่ใน group admin นะครับซึ่งเราปรับตรงนี้ได้เหมือนกันเช่นจะให้เป็น group VIP อย่างนี้ก็ได้นะครับจะเพิ่ม player มาอีก group ก็ได้เพิ่มแบงค์2อยู่ในกรุ๊ปเมมเบอร์อย่างนี้ก็ได้นะครับก็
เราจะใช้เป็นอย่างนี้ไปก่อนนะปิดไฟจากนั้นเรามาดูครับว่าเราจะอยู่ในกลุ่ม VIP หรือเปล่ากด Start Server ขึ้นมานะครับเข้าเซิร์ฟไปเราต้องอยู่ในกลุ่ม VIP เห็นไหมครับกูอยู่ในกลุ่ม VIP แล้วซึ่ง OP เนี่ยสามารถมีความสามารถเหมือนแอดมินเลยเออใช่ไหมเอาเพิ่มขึ้นมาโอเคแหลกนะครับ OP เนี่ยจะมีความสามารถทุกอย่างเลยก็เหมือนแอดมินที่มี permission เป็นคีย์ต่อกันคีย์นะครับประมาณนั้นเซิร์ฟเวอร์สามารถนั่นได้เหมือนกันมั้งอันนี้มันเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับก็ยังไม่ได้ลองว่าสามารถแมนโปรโมทได้หรือเปล่าไปกรุ๊ปอะไรเอ้าค้างเหรอแบงค์ไปกรุ๊ปเมมเบอร์นะครับเราก็จะเป็นเมมเบอร์แล้วนะครับเราสามารถปรับในคอนโซลได้นะครับแมนยูเอลก็คือแมนยูเซอร์ดีลีทนะครับแบงค์เราก็จะไปที่ default setting นะครับก็คือ member man ทับเทลดีกว่าขึ้นไม่มาโอ้โหช้าเหลือเกินทับ l group manager ขึ้นเลยนะครับ this group ลองใช้คำสั่ง this group ดูครับember vp อะไรไม่รู้นะครับ man clear น่าจะเป็นการลบอันนี้นะครับ man demote จะเป็นคือตรงข้ามกับ man promote ครับก็คือ man promote จะทำให้เราเนี่ยสูงขึ้นไปนะครับแต่แมนดีโมดจะทำให้เราต่ำลงมาน่าจะใช่นะครับแมนจีแอดเป็นการเพิ่มกรุ๊ปลงในกรุ๊ป .yml อันนี้นะครับก็จะเป็นแมนจีแอดโอเนอร์เราก็จะสร้างกลุ่มโอเนอร์ขึ้นมาแล้วนะครับจากนั้นลองแมนเซฟดิใช่หรือเปล่าเซฟแล้วเราก็จะขึ้นอย่างนี้มานะครับจะเห็นได้ว่ามีกรุ๊ปโอเนอร์โผล่ขึ้นมานะครับทับแมนเว้ยแกะทับแมน GSP ก็คือแมนกรุ๊ป add permission นะครับเราจะ add ทางนี้ได้เหมือนกันนะครับเช่นเราต้องการ permission นี้ให้กรุ๊ปโอเนอร์กลับมาครับวางเอ้ยไม่ใช่สิลองใช้ดูก่อนว่ามันจะเป็นอะไรจะขึ้นว่าให้เราใส่กรุ๊ปโอเนอร์ก่อน permission permission เป็นอย่างนี้ดูจะได้ไหมนะครับ add permission นั่น too จากนั้นลองแมนเซฟครับจะเป็นการเซฟนะครับแมนเซฟYes อะไรวะนี่เราลอง man group del p อันนี้นะครับ owner ก่อนก็จึบ remove เรียบร้อยนะครับ man save เอาแชมป์ก็ save จะเห็นได้ว่ามันไม่มี permission แล้วนะครับ man add v เหรอavailable to a group v ไม่รู้สิครับ b คืออะไรลองไปหน้า2ดูครับแมนทับ help อยู่ไหนวะ2แมน check available นะครับแมน gdev นะครับใช้ไปแล้วแมนโหลดก็คือเรา
ปรับในนี้ครับสมมติ owner build เราเป็น build owner ก่อนดีกว่าครับ man เฮ้ย man banks แต่ไม่รู้เป็นไรนะครับคือถ้าโปรโมทจะให้เราสูงขึ้นใช่ไหมแต่มันทำให้เราต่ำลงได้นะครับไม่รู้เป็นไร bank owner เสร็จแล้วครับเราจะอยู่กรุ๊ปโอเนอร์นะครับจากนั้นเราจะไม่จะเราจะไม่สามารถตีบล็อกได้นะครับอ้าวกรรมได้เฉยเลยเราเป็น OP อยู่แล้วเนมนะครับ D OP Bank ลองดูโอเคทำไมได้วะทับแมนโหลดทับแมนโหลดอ๋อเราไม่ใช้ไม่ได้นะครับเราเป็นเมมเบอร์แล้วนะครับงงนะครับข้ามมันไปนะฮะมีอะไรไม่เข้าใจข้ามมันไปคือบิลเป็นฟอลน่าจะเป็นการลอง man 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 add you bank to owner แล้วก็ man save man man you add นะครับผิด man ownerเราเป็นโอเนอร์เรียบร้อยนะครับแมนเซฟเยสเราอยู่โอเนอร์เลยนะครับจากนั้นเราลองแมนขอลองพิมพ์ดูเย่ทำไมเราถูกบอกได้วะครับแมนโหลดโอเคแน่ไม่ได้แล้วนะครับโอเคพอเหอะรู้สึกว่ามันจะเป็นบักของมันนะครับก็คือโอเนอร์เราปรับในนี้ปรับเป็น VP เสร็จแล้วเซฟเราจะไม่เป็น VP ทันทีนะครับเราจะเป็นโอเนอร์อยู่พิมพ์ไม่ได้เราจะเป็นโอเนอร์อยู่นะครับให้เราพิมพ์ว่าทับแมนโหลดเราใช้ไม่ได้นะครับแมนโหลดโหลดเสร็จปุ๊บปึ๊บเราจะเป็น VP ทันทีครับต่อไปนะครับเป็นหน้า3กันแมนเซฟนะครับselect นี่จะเป็นการเลือก world นะครับ toggle save toggle void นี่ครับ menu add menu add p ไปหน้า4ไม่มีอะไรนะครับไปนะฮะ temp add น่าจะเป็นการคือ temporary แปลว่าชั่วคราวอะครับก็คืออาจจะเป็นการให้ permission ชั่วคราวแล้วพวกนี้นะครับว้าวก็วันนี้จบแค่นี้แล้วกันเนอะรู้สึกว่ามันจะยุ่งๆต่อไปเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเฮ้ยเราเสร็จหรือยังวะเสร็จแล้วใช่ไหมให้มีอะไรใช่ไหมจะรีดกลุ่มนี้ไปโอ้ยครับก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเนอะสำหรับการเขียนpermission นะครับการแก้ไขการใช้คำสั่งอะไรต่างๆจบไปเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ